ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicดนตรีคลาสสิกใครว่าต้องปีนบันไดฟังเผยเคล็ดลับวิธีการฟังฉบับ beginner ที่จะทำให้คุณอินและฟินไปกับบทเพลงในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรGen Z and Classical Musicผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือท่อนแรกจากองค์ที่1ของบัลเล่ชื่อดังอย่างสวอนเลคซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียปีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้บัลเล่สวอนเลคมีเขาโครงจากนิทานของทางรัสเซียแล้วก็ตำนานพื้นบ้านของทางเยอรมันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงโอเดตเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่ถูกสาปให้กลายเป็นหงส์ในตอนกลางวันแล้วก็เป็นคนในตอนกลางคืนซึ่งเจ้าหญิงก็จะประสบปัญหากับความรักแล้วก็มีปัญหาเนาะเพราะว่าก็ถูกสาปมาก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงโซโล่ในตอนต้นเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีโอโบที่มีทั้งความไพเราะมีความสง่างามเหมือนกับหงส์แล้วก็แอบซ่อนไปด้วยความเศร้าความเหงาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถสร้างเสียงแล้วก็อารมณ์ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญนะคะก็จะมาแปลกกว่าทุกวันหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็จะมีแค่ท่านผู้ฟังแล้วก็มุกก็หลังจากที่จัดรายการมาก็หลายตอนยังไม่เคยมีโอกาสได้แนะนำตัวเองเลยมุกณัฐฐาคุณขจรค่ะก็ปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำวง Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักใน BSO สมัยก่อนปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อแล้วเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะครอบครัวมุกเนี่ยก็สมัยรุ่นคุณพ่อคุณลุงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบฟังดนตรีกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นเองจริงจังอาจจะเล่นกันสนุกสนุกเล่นกีตาร์พอถึงรุ่นลูกมาเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกๆได้เรียนดนตรีแบบว่าพ่อไม่ได้ก็ลูกๆได้นะเรียกว่าเป็นหลานรุ่นหลานละกันก็คือรุ่นของมุกเนี่ยลูกพี่ลูกน้องด้วยกันอ่ะก็จะได้เริ่มเรียนเปียโนกันตั้งแต่อายุประมาณ 4-5 ขวบค่ะทุกคนก็ไปเรียนเปียโนพอโตขึ้นมาอายุสัก10กว่าก็จะได้เริ่มเครื่องดนตรีที่2อย่างมุกก็ได้เล่นกีตาร์คลาสสิกเพราะว่าคุณลุงชอบแต่ว่าลูกสาวของคุณลุงลูกพี่ลูกน้องมุกเนี่ยเขาไม่ยอมเรียนกันก็เลยกลายเป็นมุกได้เรียนหลังจากที่เรียนกีตาร์ไปได้ประมาณ2ปีก็ยอมแพ้ค่ะเพราะว่ามันยากแล้วก็คนเล่นเยอะจนขึ้นม.3ลูกพี่ลูกน้องของมุกคนหนึ่งได้เริ่มเรียนโอโบแล้วทางครอบครัวเขาก็ชวนมุกไปดูคอนเสิร์ตฟังของวงเนี่ยแหละค่ะ Royal Bangkok Symphony Orchestra เราก็ไปทั้งที่ไม่รู้จักเครื่องดนตรีอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยก็อยู่วงมโหรีของที่โรงเรียนด้วยสมัยนั้นอยู่โรงเรียนราชินีเล่นซอด้วงคือชีวิตอยู่กับดนตรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะพอไปฟังคอนเสิร์ตเนี่ยเอาตรงๆนะคะไอเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราก็ถามเขาว่าเอ้ยเครื่องนี้อะไรหรอเครื่องนี้เรียกว่าอะไรจนตอนเลิกคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทักทายกับอาจารย์ที่สอนโอโบของลูกพี่ลูกน้องของมุกเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าแบบอยากเป่าโอโบไหมด้วยความที่คุณครูเองก็ดูใจดีอ่ะพอเราเห็นเราก็แบบอยากเรียนอ่ะตอนนั้นยังเด็กก็โอเคเรียนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรียนโอโบค่ะก็มีไปเรียนกับอาจารย์ชื่ออาจารย์หมอกอาจารย์ชนนัทมีนันนะตอนนั้นก็คือเป็นหัวหน้าวงอยู่ที่ Royal Bangkok Symphony แล้วก็วงดุริยางกรมศิลปากรนะคะม.ปลายสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยเครื่องโอโบเนี่ยแหละค่ะเป็นโควต้าดนตรีสากลก็ได้เข้าไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วเล่นอยู่ในวงโยธวาทิตเรียกว่าวงซิมโฟนิกแบนด์ละกันเป็นวงลักษณะนั่งแต่ว่ามีแต่เครื่องเป่าไม่มีเครื่องสายก็เล่นอยู่ในวงตลอด3ปีจนกระทั่งประมาณม.6ก็เริ่มแบบว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อว่าแบบเราอยากจะเรียนอะไรกันแน่คือด้วยความที่เป็นคนชอบ
เรียนภาษามาตลอดพวกนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยอยากเรียนมากเหมือนกันเพราะว่าชอบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแต่ว่าคุณครูเนี่ยคุณครูหมอของมุกเนี่ยเขาก็แบบผมมาอยากให้มุกเรียนดนตรีต่อนะเนี่ยตอนนี้ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเขาก็มีแจกทุนให้ถ้ามุกเข้ามาเรียนนะผมรู้ว่ามุกก็อยากเรียนเชลโลเหมือนกันถ้ามุกเข้ามานะมุกได้เรียนเป็นวิชาโทกับอาจารย์ออฟที่เคยมาออกรายการไปก่อนหน้านี้เฮ้ยเราก็แบบอยากเรียนมากเลยแบบน้องมันฟังดูแบบมีความสุขอะแบบใช้ชีวิตอยู่กับดนตรีก็เลยไปบอกคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนมุกมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยขัดเลยอยากเรียนอะไรก็สนับสนุนมีแต่จะหามาให้ตลอดเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเรียนนะดนตรีแต่เขาจะไม่ให้เรียนในไทยเขาบอกว่าในไทยเนี่ยไม่ได้ถ้าอยากจะเรียนต้องไปต่างประเทศเท่านั้นถ้าสอบติดเขาจะให้เลยไอเราก็แบบโอ้ยเครียดท้อแท้เลยตอนนั้นแบบว่าไม่อยากจะเรียนได้แบบว่าหูยุ่งยากอะต้องไปต่างประเทศใช่ไหมที่ไหนได้คุณพ่อเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่คอยหาข้อมูลมาให้ว่ามีที่ไหนบ้างที่เปิดสอบเราก็เฮ้ยสุดยอดก็เลยได้ไปลองสอบหลายๆที่จนกระทั่งสอบติดที่สิงคโปร์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักดนตรีอย่างเป็นทางการก็ได้ทุนไปเรียนที่สิงคโปร์ทุนเต็มก็คือมีที่อยู่มีเงินรายเดือนให้ด้วยก็ใช้ชีวิตอยู่4ปีจนจบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาไทยเพราะว่ายังแบบไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงใจจริงก็อยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีกอยากไปยุโรปแต่ว่าก็ต้องมาเตรียมตัวก่อนก็มีเวลาเตรียมตัวไม่นานก็บินไปสอบที่เยอรมันเป็นครั้งแรกต้องบอกก่อนว่าการออดิชั่นเพื่อสอบเข้าทั่วไปเนี่ยปกติที่มุกเคยสอบที่สิงคโปร์เนี่ยมีคนสอบเครื่องโอโบ5คนแล้วอาจารย์รับปีนั้นรู้สึกจะรับคนเดียวใช่ก็คือมีมุกคนเดียวนึกออกไหมคะมันก็คือ1ต่อ5ไอเราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมั้งตอนไปยุโรปที่ไหนได้พอไปถึงโอ้โหคุณผู้ฟังคะมีคนมาออดิชั่น60คนค่ะโอโบเป็นเครื่องดนตรีที่แทบไม่มีคนเล่นเลยนะคะความจริงหายากมากในไทยนี่อาจจะรวมกันทั้งประเทศได้60คนนะคะแต่นี่คือแค่โรงเรียนเดียวมีคนมาสอบ60คนแล้วรับ2คนหูตอนนั้นมันแบบตอนที่เขามีห้องให้สำหรับวอร์มซ้อมก่อนสอบค่ะก็คือทุกคนต้องไปรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันหมดคิดดูสิคะว่ามันจะกดดันขนาดไหนที่เราต้องมานั่งฟังคนอื่นซ้อมเพลงที่แบบยากกว่าของเราบ้างเขาเล่นเก่งกว่าเราจนมันทำให้การสอบครั้งแรกที่เยอรมันเนี่ยเป็นเหมือนฝันร้ายอะค่ะแทบจะยอมแพ้เลยว่าโอเคไม่ไปเรียนต่อก็ได้ก็บินกลับมาไทยกลับมาทำงานเล่นดนตรีสอนดนตรีได้ไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจไปเยอรมันอีกหนึ่งรอบเพื่อจะไปขอเรียนต้องบอกก่อนว่าระบบการสอบเข้าของที่เยอรมันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเขาอยากให้เราไปลองเรียนกับเขาก่อนคือพูดถึงอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นมุกอยากไปเรียนที่เบอร์ลินอาจารย์ที่เบอร์ลินเนี่ยเขาจะอยากให้เราลองติดต่อเขาไปส่งอีเมลแล้วก็ขอไปเทคคลาสไปเรียนส่วนตัวกับเขาก่อนเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเล่นดีหรือไม่ดีในการออดิชั่นแต่เขาดูด้วยว่าเราบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นยังไงเขาสอนเราแล้วเราเข้าใจที่เขาสอนได้ง่ายไหมเราสามารถตอบโต้ได้รวดเร็วแค่ไหนปรับตัวเองเข้ากันได้ดีไหมกับอาจารย์ก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มุกเนี่ยต้องบินไปในรอบที่2แล้วก็ถือโอกาสลองสอบตามโรงเรียนอีก 2-3 ที่ด้วยแต่ก็อีกเช่นเคยสอบไม่ติดใจจริงก็คือยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าได้งานด้วยก็ไม่อยากจะไปแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบไฟท์ให้มุกไปให้ได้ก็เลยโอเครอบสุดท้ายและรอบที่3ก็บินไปก็คือรวมประมาณ1ปีพอดีจากรอบที่1โชคดีที่รอบนี้สอบติดดีใจสอบติดสักทีหลังจากที่คุณพ่อก็เสียเงินมามหาศาลเพื่อเราได้เรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมันกับอาจารย์ชื่อโทมัสอินเดอร์มิลเลอร์ก็เป็นนักโอโบโซโล่ที่มีชื่อเสียงมาก
เรียกได้ว่าโชคดีมากๆจริงๆเพราะคนนี้ถือว่าเป็นตำนานปัจจุบันก็อายุ68 69ได้แล้วค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงดนตรีคลาสสิกเราตัดเข้าบทเพลงก่อนเลยดีกว่าหากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเคยอ่านหรือว่ารู้จักเทพนิยายกรีกโรมันคิดว่าน่าจะมีหลายท่านรู้จักอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยนะคะกับชื่อเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเป็นหัวหน้าเทพแห่งเทพเลยที่มีชื่อว่าจูปิเตอร์หรือว่าถ้าเรามองในแง่ของดาราศาสตร์เนี่ยจูปิเตอร์ก็คือดาวพฤหัสดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลบทเพลงที่มุกจะเปิดเนี่ยก็ชื่อนี้เลยค่ะจูปิเตอร์ซึ่งมาจากบทเพลงชุด The Planets ของนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่ากุสตาฟโฮลส์ซึ่งแต่ละท่อนเนี่ยเขาจะแต่งตามชื่อของดวงดาวเลยค่ะมี Mars Uranus ในเพลงนี้เนี่ย Jupiter เนี่ยก็จะมีความเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มีการแสดงออกถึงความเป็น Jupiter ทั้งในสองความหมายเลยได้เป็นอย่างดีคือเป็นทั้งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ถ้าท่านผู้ฟังไปได้สักพักเนี่ยทำนองเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือหูคือเขิมและท่านผู้ฟังก็จะติดใจแน่นอนแต่ถ้าฟังไปสักพักแล้วเนี่ยก็จะร้องอ๋อเลยเพราะว่ามีทำนองในเพลงนี้อยู่ช่วงนึงเนี่ยที่ถูกนำมาใช้ประกอบภาพยนตร์ทั้งสารคดีโฆษณาอีกมากมายรวมไปถึงมีการนำทำนองส่วนหนึ่งของเพลงนี้เนี่ยไปใส่เนื้อเพลงลงไปแล้วก็ใช้ในงานพิธีการต่างๆอีกด้วยคุณผู้ฟังลองฟังกันดูนะคะว่ามันคือบทเพลงอะไรไปฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรเป็นยังไงกันบ้างคะกับบทเพลงที่เพิ่งจบไปน่าจะเคยได้ยินกันบ้างใช่ไหมคะทำนองช่วงที่ช้าเนี่ยช่วงตรงกลางก็คือมีการนำไปใส่ในเนื้อร้องจากบทกลอนที่มีชื่อว่า I vow to thee my country ซึ่งชาวอังกฤษก็จะมีการบรรเลงแล้วก็ขับร้องบทเพลงนี้เนี่ยในเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่างเช่นงานรำลึกวันฐานพันศึกแม้แต่งานแต่งงานของเจ้าหญิงไดอาน่าตอนนั้นก็ใช้เพลงนี้อุ๊ยอันนี้เลยน่าจะมีหลายๆท่านเคยเล่น Battlefield 5อันนี้เพลงนี้ก็เคยใช้ประกอบในเกมนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีการนำทำนองนี้เนี่ยไปใช้อีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือว่าประกอบโฆษณาก็จะเห็นได้ว่าดนตรีคลาสสิกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากๆดนตรีคลาสสิกคืออะไรเป็นคำถามที่มุกพบเจอบ่อยมากแล้วก็เคยโดนถามครั้งนึงแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่เรียกได้ว่านิยามยากละกันแต่ว่าโอเคมุกไปนิยามมาให้แหละก็คือดนตรีคลาสสิกเรียกว่าเป็นดนตรีหรือว่าศิลปะดั้งเดิมของทางฝั่งตะวันตกก็ฝั่งเวสเทิร์นพวกยุโรปนะคะก็คือมีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางเลยตั้งแต่ช่วงใกล้ล่มสลายของอาณาจักรโรมันประมาณนั้นดนตรีก็ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันก็ดนตรีคลาสสิกก็จะแบ่งได้ตามยุคตามสไตล์ตามปรัชญาความคิดซึ่งนี่ก็นำไปถึงความหมายที่สองของดนตรีคลาสสิกก็คือเป็นยุคสมัยหนึ่งละกันที่บอกว่าแบ่งตามปรัชญาความคิดต่างๆก็จะเป็นยุคที่รุ่งโรจน์หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักอย่างเช่นโมซาร์ทเป็นต้นอันนี้ก็คือยุคคลาสสิกเลยก็นี่คือความหมายของดนตรีคลาสสิกที่ปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแตกแขนงออกไปมากมายแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวแล้วเรายังไงทำไมฉันถึงต้องฟังดนตรีคลาสสิกด้วยล่ะดนตรีคลาสสิกเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในตอนที่หนึ่งเลยว่าดนตรีคลาสสิกมันเป็นภาษาสากลก็คือมีการดัดแปลงจากสิ่งที่เกิดในธรรมชาติต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแบบพวกเสียงน้ำเสียงนกเสียงอะไรมาดัดแปลงให้เป็นดนตรีทำให้เกิดความงดงามความไพเราะพอฟังแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ความสุนทรีทำให้เรามีความสุขมีการใช้จินตนาการใช้สมองที่บอกเป็นภาษาสากลเนี่ยเพราะว่าดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีการแบ่งแยก
คือไม่มีการสื่อด้วยภาษาคำพูดใดๆเลยแต่ว่าทุกคนสามารถรับรู้ในสิ่งเดียวกันได้เข้าใจถึงอรรถรสเดียวกันได้ในตอนที่ยุโรปเนี่ยล่าอาณานิคมดนตรีคลาสสิกก็เป็นหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยนำไปเผยแพร่แล้วก็ใช้เป็นตัวสื่อสารทำให้ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาต่างกันแค่ไหนคุณก็เข้าใจในสิ่งเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือดนตรีคลาสสิกเนี่ยสามารถพัฒนาคลื่นสมองได้ที่มีคนชอบถามว่าเอ้ยฟังดนตรีคลาสสิกแล้วฉลาดจริงหรือเปล่าให้ลูกฟังดนตรีคลาสสิกตั้งแต่เด็กนี่ดีใช่ไหมดีค่ะเพราะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมีคลื่นอัลฟาที่จะเข้าไปปรับกระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยจะไปปรับให้มันสงบซึ่งพ อสงบเนี่ยมันก็ทำให้สมองเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะงั้นมันถึงได้ดีสำหรับเด็กคลื่นอัลฟาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในดนตรีคลาสสิกแต่ว่าจะอยู่ในเสียงที่มีความสงบต่างๆอย่างเช่นเวลาคุณรู้สึกเครียดหรือว่าเหนื่อยทำไมถึงชอบไปต่างจังหวัดไปนั่งฟังเสียงนกเสียงน้ำไหลเสียงน้ำตกเสียงคลื่นพวกนี้ค่ะคือมีคลื่นอัลฟาอยู่ทั้งหมดเลยที่ไปปรับกระแสไฟฟ้าในสมองของเราทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกสงบมากยิ่งขึ้นแล้วเขาบอกด้วยว่าจากวิจัยเนี่ยของคุณดอนแคมเบลนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสามารถให้ลูกฟังเพลงคลาสสิกได้ตั้งแต่ปฏิสนธิต่อมาก็จะมีคนถามคำถามว่าวิธีการฟังคืออะไรซึ่งก็เคยบรรยายไปแล้วครั้งหนึ่งแหละเรื่องของการฟังก็หลักๆเลยมี4อย่างเนาะที่มุกคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าวิธีการฟังระดับ beginner ก็คือ 1. สีฟังเพลงนี้แล้วเป็นสีอะไรสีดำมืดมนหรือว่าสีชมพูว้าวหวานแหววลันลาสีม่วงทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่2คืออารมณ์อารมณ์ของเพลงนี้เนี่ยมันเศร้าหรือมันมีความสุขมันเหงามันสนุกมันตื่นเต้นอย่างที่3คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของการสู้รบสงครามหรือเป็นเรื่องของคนรักกันเป็นเรื่องของคนที่ต้องเลิกรากันไปและ4คือเหตุการณ์ก็คือเจาะลึกลงไปแหละจากเรื่องราวว่าเรื่องราวของสงครามอาจจะเป็นเหตุการณ์ฉากตอนที่รบกันตรงนี้หรือว่าเป็นเหตุการณ์ตอนที่รบแพ้รบชนะเหตุการณ์ตอนที่คนรักกันเพิ่งได้กลับมาเจอหน้ากันเป็นต้นสีอารมณ์เรื่องราวและเหตุการณ์คุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเสียงสีอารมณ์เรื่องราวและเหตุการณ์เพียงแค่คุณใช้จินตนาการเท่านั้นเองก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจดนตรีคลาสสิกได้มากขึ้นสัมผัสได้ถึงอรรถรสความสวยงามของดนตรีคลาสสิกงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาลองฟังกันอีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองจินตนาการตาม4อย่างเนี้ยสีอารมณ์เรื่องราวเหตุการณ์ว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงไปลองฟังกันดูค่ะGen Z and Classical Music เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังอารมณ์มันเศร้ามันสุขเหงาคิดถึงสีเทาหรือว่าสีชมพูกันนะเป็นเรื่องราวของใครสักคนที่กำลังเศร้าอยู่หรือเปล่าเคยมีคนบอกมุกว่าฟังเพลงนี้เนี่ยแล้วนึกถึงว่าเป็นเรื่องราวของคนรักที่ต้องแยกทางแยกจากกันเหตุการณ์ในตอนนั้นคือฉากที่แต่ละคนเนี่ยต่างหันหลังให้กันแล้วก็ลากกระเป๋าเดินแยกกันไปคนละทางคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมคะตอนที่มุกได้ยินครั้งแรกนี่คือโหคนเรานี่มีจินตนาการกันได้สุดยอดจริงๆแบบเราเองก็ฟังแล้วก็ฟินเนาะแบบอินไปกับเพลงอินไปกับภาพในจินตนาการนั้นด้วยGen Z and Classical Music สำหรับบทเพลงเมื่อสักครู่นะคะคือ
บทเพลงพาวานฟอร์ดิซีสอินฟันตาพาวานเนี่ยก็คือเป็นบทเพลงเต้นรำประเภทหนึ่งซึ่งบทเพลงนี้เนี่ยประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามอริสลาเวลนะคะตอนแรกเนี่ยลาเวลก็แต่งเพลงนี้ให้กับเปียโนตัวเดียวตอนหลังก็มีการมาทำเป็นเวอร์ชันสำหรับวงออเคสตราซึ่งหลายบทเพลงของลาเวลเนี่ยก็จะเขาก็จะนำเปียโนเนี่ยแหละมาทำเป็นออเคสตราใหม่ก็ตามชื่อเลยก็แต่งให้กับเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นเหมือนกับเป็นผู้อุปถัมภ์ของลาเวลค่ะถ้าจะบอกว่าเพลงนี้เศร้าก็คงจะเศร้ากับการจากลาแน่นอนเราสูญเสียคนที่เราเคยสนิทมีคนตอบมุกเหมือนกันค่ะว่ามันก็รู้สึกว่ามีความสุขนะดูแบบสีชมพูซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งจากไปเราก็ยังนึกถึงสิ่งที่ดีๆเหตุการณ์ช่วงเวลาดีๆในวันเก่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออีกสักเพลงนึงก่อนละกันจะได้แบบว่าได้ลอง4อย่างสีอารมณ์เรื่องราวและก็เหตุการณ์ Gen Z and Classical Music ถ้าถามมุกก็คงจะตอบว่าเพลงนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ดุดันแข็งแรงสีก็คงจะเป็นสีเขียวของทหารสงครามเนาะฉากการรบต่อสู้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่มีปืนใหญ่สารพัดแล้วคุณผู้ฟังฟังแล้วจินตนาการได้ว่ายังไงบ้างคะ Gen Z and Classical Music สำหรับเพลงนี้ Ride the Valkyrien ค่ะภาษาอังกฤษคือ Ride of the Valkyriesก็เป็นท่อนแรกขององค์ที่3จากโอเปร่าเรื่อง The Valkyrie ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังรู้จัก Valkyrie กันหรือเปล่าเขาเรียกว่านางฟ้าแห่งความตายเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เรามีพูดเรื่องของเทพเจ้ากรีกโรมันอันนี้จะเป็นเทพเจ้านอสอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากแต่คุณน่าจะเคยคุ้นๆชื่อนี้จากเรื่อง The Avengersวาลคิรีเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเทพรับใช้ของเทพเจ้าโอดินอีกทีพ่อของทอร์นั่นเองก็วาลคิรีเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเลือกคนตายคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้มาเป็นวิญญาณนักรบอีกทีนึงเขาถึงได้เรียกว่าเป็นนางฟ้าแห่งความตายก็นึกภาพว่าวาลคิรีก็จะเป็นนางฟ้าสวยๆแต่ว่าสวมหมวกนักรบชุดเกราะถือหอกถือโล่เท่มากแล้วก็ขี่บนหลังม้ามีปีกหรือที่เราก็ติดปากกันว่าเพกาซัสเพลงนี้เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงมากมีการแสดงไปทั่วโลกปีนึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งซึ่งเนี่ยท่อนนี้เลยค่ะที่โอ้โหถูกนำไปแสดงบ่อยมากอย่างที่เยอรมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยใช้เพลงนี้มาเปิดเพื่อสร้างความฮึกเหิมในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผ่านทางวิทยุหรือแม้แต่ภาพยนตร์โฆษณาสารคดีอะไรก็นำไปใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยเพลงนี้แบบโหมีการใช้เครื่องบราสเครื่องเป่าทองเหลืองเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ตัวเมโลดี้ในเพลงเนี่ยปัมปัมปะปะปะปัมเขาเรียกว่าเป็นออเคสตราเอ็กเซิร์ฟออเคสตราเอ็กเซิร์ฟเรียกว่าเป็นท่อนที่สำคัญละกันในวงออเคสตราเหมือนกับว่าถ้าสมมติมุกบอกว่าเพลงนี้เป็นออเคสตราเอ็กเซิร์ฟของทรอมโบนก็คือในตรงนี้เนี่ยทรอมโบนมีความโดดเด่นมีความยากเขาก็จะตัดทำนองตรงนี้เนี่ยออกมาเรียกว่าออเคสตราเอ็กเซิร์ฟไว้สำหรับในการออดิชั่นถ้าพูดกันง่ายๆจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าต้องเอาไปออดิชั่นเราจะซ้อมเพราะว่าปกตินักทรอมโบนเนี่ยจะซ้อมเพลงนี้กันแทบจะว่าทุกวันให้หยิบทรอมโบนขึ้นมาเป่าก็ปั๊ม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 นี้กันหมดแล้วหลังจากใช้จินตนาการกันไปก็ลองกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันสักนิดนึงละกันแน่นอนว่าการที่เราจะเข้าใจอะไรสักอย่างนึงได้เนี่ยเราก็ต้องศึกษามันด้วยเช่นกันซึ่งมุกก็จะมาให้ข้อมูลด้านนี้บ้างเล็กๆน้อยๆว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถไปลองศึกษาดูได้ก่อนที่จะฟังเพลงนึงอย่างแรกเลยคือเรื่องของครอบครัว
ว่าครอบครัวของนักประพันธ์เนี่ยเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการประพันธ์เพลงเช่นกันอย่างเช่นเมนเดโซนเป็นนักประพันธ์ชาวเยอรมันเฟลิกซ์เมนเดโซนเนี่ยครอบครัวเขาค่อนข้างรวยมีอันจะกินเพลงของเขาเนี่ยก็จะแบบหรูหราหรือครอบครัวของบาร์กโยฮันเซบาสเตียนบาร์กนักประพันธ์ชาวเยอรมันเช่นกันที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักชื่อกันเป็นอย่างดีเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยมีลูกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงที่ลักษณะของเพลงที่เขาแต่งออกมาเนี่ยจะมีเพลงเด็กเยอะบาร์กครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคริสที่ค่อนข้างเคร่งในพระเจ้าบทเพลงของเขาก็จะแต่งเพื่อพระเจ้าเป็นบทเพลงที่ใช้แสดงในโบสถ์เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างถัดมาอย่างที่สองเลยคือลักษณะนิสัยของนักประพันธ์คนนั้นๆเบโธเฟนเมื่อสักครู่เราก็กล่าวถึงกันไปเบโธเฟนเนี่ยเป็นคนที่หยิ่งทะนงมากถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นภาพจะเห็นเลยว่าเบโธเฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะภาพไหนเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งเลยคือหน้าบึ้งเป็นคนที่หน้าบึ้งตลอดเวลาคือเป็นคนที่หยิ่งทะนงแล้วก็ไม่รับฟังใครเลยเบโธเฟนเนี่ยมีอาจารย์เขาก็ไม่ฟังอาจารย์เขาอาจารย์สอนอะไรเขาเขาก็ไม่ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกแล้วก็เป็นที่มาของบทเพลงของเบโธเฟนที่จะมีความดุดันไม่มีความอ่อนหวานสักเท่าไหร่หรือนักประพันธ์ชาวโปแลนด์ที่มีชื่อว่าเฟเดริกโชแปงโชแปงเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่รักชาติมากเพราะฉะนั้นในบทเพลงของเขาหลายๆเพลงเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายความเป็นโปแลนด์มีโฟกซองผสมอยู่ในบทเพลงของเขาค่อนข้างมากหรือชัยคอฟสกี้พีเตอร์อิลิชชัยคอฟสกี้คือชัยคอฟสกี้เนี่ยเขาเป็นเกย์แล้วมันทำให้ชัยคอฟสกี้เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงละกันคือไม่ใช่ว่าเป็นคนหัวร้อนอะไรแบบนั้นนะก็คือจะเหมือนแบบว่าเฮ้ยรักโลภโกรธหลงค่อนข้างชัดเจนมีการแสดงออกสื่อผ่านทางเพลงละกันเพราะเขาไม่สามารถสื่อออกมาได้มากในชีวิตเป็นจริงเพราะฉะนั้นในเพลงของเขาเนี่ยโอ้โหแบบคือพอรักนะรักหลงหัวปักหัวปั๊มพอจะเศร้าก็โอ้โหน้ำตานองคือมันมีอารมณ์อยู่ในบทเพลงเนี่ยเยอะมากๆนั่นก็คือชัยคอฟสกี้ที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อสักครู่มีครอบครัวลักษณะนิสัยต่อไปก็คือแรงบันดาลใจนักประพันธ์ท่านนั้นๆเนี่ยการจะประพันธ์เพลงออกมาเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากไหนอย่างเช่นนักประพันธ์ชาวรัสเซียริมสกี้คอสคอฟก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายเรื่องหนึ่งนิยายมีชื่อว่า1000ราตรีก็คืออาจจะเคยได้ยินเรื่องราวกันมาบ้างก็ที่มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งเขาจับตัวผู้หญิงไปแล้วก็เรียกว่าจับตัวผู้หญิงไปคือละคนอะคือละคนแล้วก็ฆ่าทิ้งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าเชเฮราซาดเขาถูกจับไปแล้วก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องเล่านิทานให้กับกษัตริย์ฟังในตอนกลางคืนเล่านิทานคืนละเรื่องพอเล่าไปก็เช้าแล้วก็เลยมีชีวิตต่อไปได้อีก1วันพอคืนถัดไปก็เล่าอีก1เรื่องอย่างซินแบดก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาเล่าเช่นกันจนกระทั่งครบ 1,000 ราตรี 1,000 เรื่องกษัตริย์ก็แบบไว้ชีวิตแล้วยอมเล่านิทานมาขนาดนี้เนี่ยค่ะริมสกี้คอสคอฟก็เอาตัวนี้ค่ะนิยายมาประพันธ์เป็นบทเพลงชื่อเดียวกันเลยเชเฮราซาดก็จะมีไวลินโซโล่ที่สื่อถึงเชเฮราซาดเป็นผู้หญิงที่เล่านิทานแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องต่างๆที่ถูกบรรเลงโดยวงออเคสตราหรือว่านักประพันธ์ชาวรัสเซียเช่นกันโมเดสมูซอสกี้เราเคยมีโอกาสได้ฟังบทเพลง Pictures at an Exhibition ไปแล้วรอบนึงจากตอน Percussion เครื่องกระทบนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยใช้เป็นเครื่อง Percussion แสดงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยใช้วงออเคสตราซึ่งตามชื่อเป๊ะเลยค่ะ Pictures at an Exhibition คือการที่มูซอสกี้เนี่ย
ไปเอ็กซิบิชันการแสดงภาพถ่ายภาพวาดหรืออะไรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็เห็นภาพนั้นภาพนี้แล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงง่ายๆแค่นี้เลยแค่เห็นภาพนั้นภาพนี้ชอบภาพไหนเอามาแต่งเป็นเพลงเลยจบครอบครัวลักษณะนิสัยแรงบันดาลใจต่อไปคือเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เขาประพันธ์เพลงช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างทำให้เกิดบทเพลงนี้ขึ้นมาเบโธเฟนอีกแล้วคือเบโธเฟนเนี่ย เคยประพันธ์บทเพลงหนึ่งไว้คือซิมโฟนีหมายเลข3ที่มีชื่อว่าอีโรอิก้ามีชื่อเล่นหลายๆซิมโฟนีก็จะมีชื่อเล่นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้คือเขาแต่งเพลงนี้เนี่ยให้กับนโปเลียนในช่วงนั้นนะเป็นช่วงของสงครามเขาก็เลยแต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาให้กับนโปเลียนที่เขาก็แบบนับถือยกย่องเป็นโหเขาเรียกว่าอะไรวีรบุรุษละกันที่เอาชนะสงครามมาได้เขาก็เลยแต่งเพลงนี้เลยแบบมีความเป็นแบบมิลิทารี่สูงมากมีมาร์ชมีการเดินเสียงแนวนั้นนะคะท่อน2เรียกว่า Funeral March ละกันแต่ว่านโปเลียนเนี่ยดันไปหักหลังประชาชนด้วยการขึ้นไปเป็นกษัตริย์เองทำให้เบโธเฟนเนี่ยเขาแบบโกรธมากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกหักหลังอ่ะแบบทำไมหักหลังประชาชนแบบนี้เบโธเฟนก็เลยฉีกทิ้งเลยค่ะฉีกเพลงเหรอเปล่าค่ะฉีกแค่ชื่อเพลงทิ้งที่เขียนว่าแด่นโปเลียนเพราะว่าเพลงมันแต่งยากจะให้ไปแต่งไหนก็กระไรอยู่เขาก็ฉีกชื่อเพลงเนี่ยทิ้งไปแล้วก็เขียนใหม่เป็นชื่อว่าอีโรอิก้าซึ่งแปลว่าวีรบุรุษคือแต่งให้กับวีรบุรุษนะแต่ไม่ได้แต่งให้นโปเลียนคุณไม่ใช่แล้ววีรบุรุษของเราหรือแอนโทนินโดโวชาร์กโดโวชาร์กเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปอเมริกาแล้วก็ได้ไปอยู่ที่นั่นได้เห็นประเทศอเมริกาณเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้แต่งซิมโฟนีเพิ่มอีกหนึ่งบทก็คือซิมโฟนีหมายเลข9ที่มีชื่อเสียงมากเราเคยเปิดกันไปแล้วในตอนที่2เขาก็อ่ะโอเคแต่งเพลงเสร็จอาจจะมีกลิ่นอายความเป็นอเมริกันรวมไปถึงกลิ่นอายในความเป็นเช็คของเขาเพราะว่าดูชาร์กเนี่ยเป็นคนที่ณตอนนั้นเนี่ยต้องเกริ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นช่วงที่ยุโรปทางตะวันตกเนี่ยเขาค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วชาวยุโรปทางตะวันออกอ่ะเขาก็จะแบบไม่ได้อ่ะฉันไม่ยอมแพ้เขาก็จะมีการนำโฟล์กซองคือดนตรีพื้นบ้านของเขาเนี่ยใส่ลงไปในบทเพลงที่เป็นลักษณะของยุโรปตะวันตกก็คือวงออเคสตราเนี่ยค่อนข้างมากโดช้างเองก็เช่นกันก็จะมีความเป็นยุโรปตะวันออกที่เอาจริงๆเพราะว่ามันฟังออกจากเอเชียหน่อยๆ เขาก็อ่ะกลับมาที่อยู่ที่อเมริกาแต่งเพลงนี้เสร็จก็เอาบทเพลงใส่ซองปิดซองจ่าผนึกไปว่า from the new world new world เพราะว่ามันก็คือโลกใหม่สำหรับเขาในการไปเยือนสหรัฐอเมริกาส่งกลับไปถึงคนที่เช็คก็บอกโอเคนี่ชื่อเพลงเลย from the new world นั่นคือที่มาของชื่อเพลงที่งงๆนิดนึงแต่ก็โอเคพอรับได้เป็น From the New World ที่เรารู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวลักษณะนิสัยแรงบันดาลใจเหตุการณ์ช่วงเวลาที่ประพันธ์อีกอย่างนึงเลยที่อยากจะให้ได้ลองศึกษากันเดโวคือจุดประสงค์ในการแต่งคือมันทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอย่างเช่นรอสซินีจิออชิโนรอสซินีเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนที่ประพันธ์เพื่อเงินตรงไปตรงมาประพันธ์เพื่อเงินก็แน่นอนว่าต้องประพันธ์เพลงที่เอาใจคนฟังติดหูฟังง่ายเข้าใจง่ายมีความสนุกสนานมีความหลากหลายเพลงของรอสซินีส่วนใหญ่เนี่ยจะฟังง่ายคนจะชอบกันอย่างเช่นวิลเลียมเทลก็คือเป็นโอเปร่าคือส่วนใหญ่เนี่ยรอสซินีจะแต่งโอเปร่าค่อนข้างเยอะแล้วก็โอเปร่าที่ดังๆก่อนอะวิลเลียมเทลที่คนรู้จักกันตะกรันตะกรันตะกรันตันตันก็จะมีทำนองที่โอ้จำได้ติดหูตลอดเลยแล้วก็ขายได้เพื่อเงินหรือแม้แต่นักประพันธ์จอร์จเฟเดริกแฮนเดลชาวเยอรมันเนี่ยเขา
อันนี้แบบมุกชอบประทับใจส่วนตัวมากเลยว่าพอเราไปศึกษาเนี่ยต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีการเหเรือเหมือนกับไทยเราที่เหเรือกันแล้วก็มีท่องกลอนมีร้องเอ๊ะแล้วก็มีเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆพวกฉิงมีกลับมีอะไรอย่างนี้ทางยุโรปเองก็มีการเหเรือเช่นกันเฮนเดลเนี่ยก็ได้แต่งบทเพลงชื่อว่า Water Music ไว้ซึ่งไว้สำหรับในการเหเรือเลยสำหรับกษัตริย์ในสมัยก่อนแล้วไอ้บทเพลงนี้เนี่ย Water Music เนี่ยคือไม่ใช่แบบของไทยแล้วนะที่มีเครื่องดนตรีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนิดหน่อยแล้วก็คนร้องแต่อันนี้เนี่ยคือโหแทบจะยกเหมือนเป็นวงออเคสตราขึ้นไปอยู่บนเรือเลยคือในยุคนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีเครื่องดนตรีเยอะมากคืออาจจะยังมีเครื่องสายมีแล้วก็มีฮาร์ปซิคอร์ดแล้วก็จะมีเครื่องเป่าอยู่แค่ทรัมเป็ตมีโอโบมีบาซูนแค่นิดหน่อยฮอร์นเฟรนช์ฮอร์นแต่ว่าจะยังไม่มีเครื่องใหญ่ๆแต่แค่นึกภาพว่าต้องขนคนกี่คนขึ้นไปบนเรือเพื่อจะเล่นบทเพลงเหเรือให้กับพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นขอลองเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดละกันลองฟังแบบเหเรือแบบไทยดูก่อนลองฟังดูนะคะนาวาชาแน่นเป็นขนาดชาล้วนรูปสัตว์แสนยากรให้ Gen Z and Classical Music ค่ะเมื่อสักครู่คือบทเพลงเหเรือแบบของไทยทีนี้ลองไปฟังฉบับแฮนเดลกันบ้างดูค่ะ Gen Z and Classical Music ค่ะเป็นไงคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงท่านผู้ฟังชอบแบบไหนมากกว่ากันคะขึ้นเรือแล้วอยากจะฟังเพลงแบบไหนแต่ถ้าถามบุ๊กจริงๆบุ๊กว่าทั้งคู่ก็มีเสน่ห์มีสไตล์มีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตัวก็ไม่มีของใครดีกว่าของใครหรอกค่ะคุยกันเพลินแม้มุกจะอยู่คนเดียวแต่ว่ามุกค่อนข้างจะเพลินอยู่หวังว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเพลินด้วยนะคะสำหรับบทเพลง สุดท้ายเลยในวันนี้เนี่ยขอนำหนึ่งในบทเพลงที่เป็นเพลงโปรดของมุกเลยละกันมานำเสนอนะคะบทเพลงนี้คือบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข3ของนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเฟลิกซ์เมนเดโซนที่มุกได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ด้วยบทเพลงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งชื่อเล่นว่า Scottish Symphony Scottish Scotland ค่ะโดยที่เมนเดโซนเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาสักครู่เราคุยกันแล้วว่าต้องศึกษาเล็กน้อยอันนี้ก็เช่นกันว่าคือเมนเดโซนได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้เนี่ยจากการที่เขาตอนนั้นเนี่ยเขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนก็แสดงไปหลายคอนเสิร์ตแล้วเขาก็มีเวลาว่างก็เลยไปเที่ยวที่พระราชวังที่ชื่อว่า Holy Rood ที่เมืองเอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์เพลงนี้เนี่ยมันสำหรับมุกว่ามันเพราะมากมากกอไก่ล้านตัวไปเลยค่ะคือเคยมีโอกาสได้แสดงเพลงนี้ด้วยครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่สิงคโปร์เป็นเพลงที่ท่อนที่มุกจะเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยคือท่อนที่2ของบทเพลง Scherzo ก็คือจะมีความเร็วความสนุกสนานสำหรับมุกเองเนี่ยท่อนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นออเคสตราเอ็กเซิร์ฟที่ได้อธิบายไปข้างต้นออเคสตราเอ็กเซิร์ฟสำหรับในการใช้ออดิชั่นเพราะฉะนั้นมุกจะต้องซ้อมเพลงนี้เนี่ยซ้อมแล้วซ้อมอีกแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากพอถึงเวลาไปเล่นในวงออเคสตราจริงๆเนี่ยมันโหยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเร็วมากแล้วมันต้องใช้เทคนิคที่เยอะมากๆสำหรับเครื่องวูดวินทุกๆเครื่องเลยเพลงนี้จะได้กลิ่นอายความเป็นสกอตแลนด์ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติภูเขาเนาะลูกใหญ่ๆรวมไปถึงความเรียกโฮลี่อ่ะแบบความขลังของสถานที่นี้ฮอลลีวูดเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองรับฟังแล้วก็คิดภาพตามถึงบรรยากาศของประเทศสกอตแลนด์เมืองเอดินเบิร์กดูตามที่เมนเดโซนเนี่ยได้ประพันธ์เอาไว้
ันนี้คุยกันมาพอสมควรเลยอยากจะฝากส่งท้ายแล้วกันเล็กๆน้อยๆว่าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เปิดใจรับฟังดนตรีคลาสสิกมันเหมือนกับการที่ถ้าท่านผู้ฟังเคยรับประทานอาหารอินเดียอาหารอินเดียเนี่ยดูครั้งแรกเนี่ยนะหูแบบดูไม่ค่อยน่าทานสีเข้มๆแล้วก็สำหรับมุกเนี่ยมุกว่ามันน่ากลัวแล้วเวลาเราพูดถึงคนอินเดียเราก็จะนึกถึงคนสกปรกอาจจะแบบมีกลิ่นตัวเวลาทานอาหารก็ใช้มือหยิบเอาดูไม่เป็นระเบียบเสียงดังวุ่นวายแต่เมื่อเราลองเปิดใจยอมรับทดลองดูมุกค้นพบว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันอร่อยมากคือมันมีมากกว่าแบบน้ำที่เราเห็นมันคือแกงที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นอย่างดีผ่านกรรมวิธีมากมายใช้วัตถุดิบหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งนี้ออกมาคือถ้าเราเปิดใจเนี่ยเราจะ appreciate ซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านี้ดนตรีคลาสสิกเองก็เช่นกันถ้าเราเปิดใจแล้วก็ทดลองฟังเราจะเห็นดีเทลเล็กๆข้างในเราจะเริ่มมีความสุขเราเริ่มเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงอรรถรสของบทเพลงนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังเพลงคลาสสิกนะคะแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตได้เรื่อยๆมีทั้งวง Royal Bangkok Symphony Orchestra Thailand Philharmonic Orchestra วง Pro Musica หรือแม้แต่ Chamber Concert สมัยนี้หาได้ง่ายมากค่ะมัวว่าลอง Google ดูว่าช่วงนี้มีคอนเสิร์ตอะไรบ้างหาจากเพจ Facebook ทั่วๆไปดูรับรองท่านผู้ฟังจะติดใจไปฟังสดจะยิ่งอินฟินมากนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณฐาคนกระจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music